แล้วครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับนี่ครับเราจะมาพูดคุยนะครับสัมภาษณ์นะครับผมทางด้านทีม The Infinity ครับที่เพิ่งจะเป็นแชมป์ครับสำหรับทางด้าน C Championship Season 3ที่เพิ่งจะจบไปเลยครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับสอบถามความรู้สึกกับเขากันครับว่ามีความรู้สึกยังไงครับนั่นเองนะสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยแล้วกันนะอยากจะทราบว่ารู้สึกอย่างไรครับหลังจากเข้าสู่การแข่งขันครับในรอบ C Championship Season ที่4แล้วครับตอนนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับรู้สึกภูมิใจในตัวเราเองแล้วก็ในตัวทีมครับเพราะเราพยายามมาหลายซีซั่นแล้วครับที่จะอยากไปพิสูจน์ในเวทีระดับโลกแล้วในที่สุดเราก็ได้โอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วเราก็ทำได้แหละครับในครั้งแรกของเราก็เลยรู้สึกดีใจมากๆครับที่ลบคำสบประมาทได้เอาเลยครับอยากจะรู้ต่อเลยครับว่ามีแผนอย่างไรหรือเปล่านะครับที่หลังจากเราได้มาเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องไปเล่นต่อใน4แชมเปี้ยนชิพซีซั่นที่4เนาะได้มีการเตรียมตัวหรืออะไรไว้หรือยังครับตอนนี้ครับยังไม่มีเลยครับเพราะเพิ่งแข่งวันนี้ด้วยแล้วเพิ่งรู้ผลของวันนี้ครับยังไม่ได้เตรียมแผนอะไรในซีซั่น4ไว้เลยครับแต่ที่พวกผมทำกันก็แค่เล่นโปรลีกซีซั่น3ไอ้ซีซั่น4ให้มันดีก่อนอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าเนี่ยเวลาเราแข่งไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เก่งพอหรือเปล่าหรือไงมีการคิดว่าจะมีการปรับปรุงตัวเองในอนาคตบ้างไหมครับกับการฝึกสกิลเพย์ตัวเองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันใน4 Championship Season 4ตรงนี้ครับมีแบบมีแผนอะไรไว้หรือเปล่าครับไม่ว่าอะไรถ้าเราหยุดนิ่งก็จะมีคนแซงเราครับเราก็ต้องพยายามให้ตัวเองเก่งขึ้นไปกว่านี้ครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองนะครับผมอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยครับผมมีเป้าหมายครับของทีมยังไงบ้างครับใน4 Championship Season ที่4ครับก็เราก็จะคงฟอร์มเดิมไหมครับก็เราก็อยากให้แฮมซีที่นั่น4อีกรอบนึงครับก็พยายามทำให้เต็มที่ครับเพื่อเปิดทางให้ไประดับโลกใช่ครับใช่ครับพอถ้าเราอยากไป global เราก็ต้องเป็นแชมป์ซีแล้วก็เราก็อยากคุ้มกันแชมป์แม่ครับเราเป็นแชมป์ซีชั้นสามเราก็อยากได้แชมป์ซีชั้นสี่ต่อครับไม่ต้องแข่งแล้ววะเราจะได้เป็นเรียกอะไรเป็นแชมป์แล้วไม่โดนล้มแชมป์แม่เออจริงแปลว่าสิ่งที่เราห้ามแพ้ถ้าเราแข่งต่อเราห้ามแพ้เราต้องชนะเออเราชิงเลิกเล่นก่อนเออว่ะแล้วก็นะครับผมพูดถึงว่าเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าหลังจากที่เราแข่ง C Championship Season 4ตอนเราจะมีการแข่งขันไปต่อระดับ Global เนาะนะครับเราได้มีแผนไปถึงระดับ Global ไว้เลยหรือเปล่าครับสำหรับทีมของเราครับตอนนี้ครับเพราะว่าฟอร์มผลงานในรอบของ South Asia เนี่ยทีมเราเรียกได้ว่าผลงานโดดเด่นมากๆเรียกได้ว่าทิ้งที่2แบบไม่เห็นฝุ่นเหมือนเดิมครับหน้างานใครอยู่หน้าเราแล้วก็ตีมันครับหน้างานมีแผนอะไรอ่ะไม่ได้ปลูกกันเกี่ยวกับเรื่องแผนมาครับก็เริ่มเป็นสนุกใช่ครับเพราะว่าผมเป็นทีมที่เน้นแบบเน้นสนุกไม่เน้นเนี่ยเป็นไรเงี้ยผมกัดเฉียดไปจนแบบอารมณ์แสหรือมากยังไงก็คืออะไรเงี้ยเล่นได้ผ่อนคลายที่สุดเองจะเน้นเล่นแบบ adaptive ครับคือแบบเหมือนเราไม่ค่อยมีแผนเราก็จะเล่นตามหน้างานเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของทีมเราก็ว่าได้เนาะสำหรับทางด้านการเล่นแบบปรับตัวต่อสถานการณ์ต่อหน้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าโอ้โหมาได้ขนาดนี้ถามจริงเรารู้ตัวเองตั้งแต่ประมาณเกมที่เท่าไหร่ครับว่าเราเนี่ยได้แชมป์ซีซั่น3นี้แน่นอนแล้วแบบก็ตั้งแต่เกมที่พวกผมได้แชมป์แล้วยิงไป21ครัวครับใช่ที่จะเป็นเกมที่เกี่ยวเกมที่3นั้นเกี่ยวครับผมแล้วพอมาเกมที่4แซนออฟพวกผมได้ดับเบิ้ลแชมป์ก็เลยแบบรู้สึกว่ายิงมันใจยิงมันใจครับเล่นมันยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจก็ว่าได้นะคือตอนสุดท้ายเนี่ยเรามั่นใจว่ายังไงเราก็ได้แน่ๆแล้วเนาะมั่นใจแน่ๆเพราะว่าผมเป็นแชมป์แล้วครับพอหลังจากเรามีความรู้สึกนะครับมั่นใจแบบนี้ตอนเราเล่นเรารู้สึกชิลไหมเกมสุดท้ายหรือว่าเราก็ยังเล่นเต็มที่เหมือนเดิมครับก็ชิลแต่ก็ยังเต็มที่ครับเพราะอยากได้15,000 บาทครับถ้ากินไก่ก็ได้15,000 บาทนะครับผมเออก็จริงก็จริงนะซื้อรถเบนซ์ครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีเงินรางวัลเป็นตัวรอดนั่นเองนะสำหรับด้านฝั่งของ The Infinity ครับโอเคตอนนี้ครับอยากให้ทางด้าน The Infinity ครับฝากอะไรถึงแฟนๆทางบ้านครับผมเพราะว่านี่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ทางด้านฝั่งของคนไทยแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีต่างชาติรู้สึกมาจะมีโอ้โหแฟนๆนูซี่นี่เยอะมากอินโดนี่แบบโอ้นูซี่ is the best มากๆเลยนะครับแฟนๆเยอะมากๆเลยตอนนี้ Infinity อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการเชียร์กับการคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจพวกผมในขณะที่แข่งทั้งในต่างประเทศและในประเทศครับขอบคุณมากที่นี่ครับขอบคุณครับมาภาษากรีกโชว์ไปแล้วกันสปีกิ้งกรีกSo thank you for everyone who has supported us and cheered us during this tournament. We did our best and we finally got the C champion. And see you in the next championship in season 4. We will bring that.เอาละครับผมนี่ก็เป็นบทพูดคุยในการสัมภาษณ์ครับกับทางด้านฝั่งทีม The Infinity นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาเข้ามาพูดคุยสัมภาษณ์กับเรานะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ